สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มีคลิปไฮไลท์มาฝากครับเป็นเกมระหว่างฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาใน4เกมนาทีที่11ไทยขึ้นนำก่อนครับจากลูกนี้นิภาวรรณแย่บอลมาให้สาวรักษ์เพ็งงามยิงเข้าไปครับนี่ครับจิ้มมาให้สาวรักษ์เพ็งงามยิงด้วยเท้าขวาบอลผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปครับทีมชาติไทยออกนำขึ้นก่อนครับ 1-0 นาทีที่11ช่วงต้นเกมทีมชาติไทยดูดีกว่าครับดูเหนือกว่าเมียนมาแต่ก็มีจังหวะที่เมียนมานั้นทำเกมขึ้นมาได้บ้างครับลูกนี้เปิดเข้ากลางมาไทยสกัดได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับสาวรักษ์เพ็งงามกับตัวยิงแต่ว่าบอลปลิ้นออกไปไกลเลยครับโอ้โหลูกนี้ห่างกรอบประตูเยอะเลยไม่ได้ลุ้นเลยครับถัดมาอีกเพียงไม่กี่นาทีครับนาทีที่18เท่านั้นทางเมียนมาส่งบอลขึ้นมาแต่ว่าบอลปลิ้นมาเข้าทางอรพินแหวนเงินลากเลี้ยงขึ้นมาลากเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาบอลย้อยผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปครับนี่ครับจังหวะนี้ครับบอลเหินข้ามศีรษะผู้รักษาประตูเข้าไปทีมชาติไทยออกนำเมียนมาเร็วเลยครับ18นาที2ประตูต่อ0ลูกที่2ก็อรพินแหวนเงินยิงเข้าไปครับช่วงต้นเกมมาเล่นดีครับแล้วลูกนี้แทงทะลุช่องขึ้นมาครับแล้วก็เป็นจังหวะง้างเท้ายิงด้วยเท้าซ้ายไปติดผู้รักษาประตูเซฟเอาไว้ได้ครับอรพินแทงทะลุช่องมาให้สวรักษ์เพ็งงามง้างเท้ายิงไปนี่ครับไปติดผู้รักษาประตูแม่ในช่วงต้นเกมนี้ทีมชาติไทยดูดีกว่าเมียนมาเยอะเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็เกือบได้ประตูครับแต่หลังจากนั้นทีมชาติไทยจะแผ่วลงไปครับดูดรอปลงไปทางเมียนมาขึ้นมาซ้ายทีขวาทีนี่ล็อกลบล็อกเข้ากลางแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายไปติดผู้รักษาประตูนะครับนี่จังหวะนี้ล็อกลบครับง้างยิงด้วยเท้าขวาครับผู้รักษาประตูเซฟเอาไว้ได้พม่าเริ่มเปลี่ยนแผนครับจากบอลโยนไม่ได้เปลี่ยนมาให้บอลในแนวลึกแล้วก็แทงทะลุช่องจังหวะนี้ขึ้นบอลมาทางริมเส้นครับแล้วก็ชิงบอลเข้ากลางชิงบอลขึ้นมาให้ทางด้านข้างครับเมียนมาเริ่มส่งบอลกันแม่นครับแล้วจังหวะนี้เปิดบอลเข้ากลางมาแล้วก็เป็นผู้เล่นเมียนมาดีดเข้าไปครับเป็นการยิงแบบไขว้ขาหน้าประตูครับทำให้ผู้รักษาประตูนั้นสับสนแล้วก็หลงทางรับยากครับลูกนี้จ่อเลยนี่ครับเปิดเข้ากลางมาแล้วก็เมียนมาไขว้ขาครับดีดบอลเข้าไปลูกนี้สวยงามเมียนมาเริ่มแรงปลายครับในต้นครึ่งแรกนั้นไทยดีกว่าแต่ปลายครึ่งแรกนั้นเมียนมาเริ่มแรงขึ้นมาแล้วเริ่มต้นครึ่งหลังมา3นาทีตอนนี้เมียนมาตีเสมอได้แล้วด้วยครับโอ้โหไทยนี่เล่นไปเล่นมาเริ่มแผ่วครับจากนํา2ลูกนาทีที่48เมียนมามาตีเสมอเป็น 2-2 ได้แล้วครับแล้วกว่าจะจบเกมนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยครับงานช้างแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวระวังภาคไปภาคมาครับทีมชาติไทยโดนเมียนมาแซงขึ้นมาอีกแล้วครับนาทีที่53จากนำไปก่อนนะครับ2ลูกใน18นาทีแต่ตอนนี้เมียนมาพลิกล็อกครับกลับมานำทีมชาติไทย3ประตูต่อ2แล้วครับโอ้ยไม่รู้กว่าจะจบเกมจะเป็นยังไงนะครับก็ลุ้นกันต่อไปเชียร์กันต่อไปครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ